สูตรชะลอริ้วรอยบนใบหน้าลำคอมือขาและบำรุงสายตาได้ถึง 89% ง่ายๆด้วยการกินสิ่งนี้เมื่ออายุมากขึ้นใบหน้าและสุขภาพของเราจะเริ่มเสื่อมลงตามกาลเวลาและสิ่งที่สะท้อนให้เห็นมากที่สุดคือริ้วรอยบนใบหน้าลำคอมือขาและรอบดวงตาซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกถึงอายุที่มากขึ้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องหาวิธีดูแลตัวเองให้ดูอ่อนเยาว์ให้ได้นานที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรคนเป็นจำนวนมากจึงลงทุนกับการซื้อครีมมาเพื่อรักษาผิวพรรณและป้องกันการเกิดริ้วรอยโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาวันนี้เราจะแนะนำสูตรธรรมชาติที่สามารถช่วยฟื้นฟูสภาพผิวรอบดวงตาและปรับปรุงสายตาให้ดีขึ้นได้ในเวลาเดียวกันรวมถึงการแก้ไขปัญหาสายตาสั้นได้อีกด้วยนี่เป็นสูตรที่ทำง่ายมากและให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากอีกทั้งส่วนผสมยังหาซื้อง่ายและบางครั้งคุณอาจมีอยู่ในบ้านแล้วก็ได้เมื่อคุณบริโภคสูตรส่วนผสมธรรมชาตินี้เข้าไปมันจะช่วยทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นรู้สึกกระชุ่มกระชวยช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยที่เกิดจากความเครียดต่างๆและยังช่วยปรับปรุงสายตาของคุณให้ดีขึ้นอีกเช่นกันที่สำคัญสูตรธรรมชาตินี้คนทุกเพศทุกวัยสามารถกินได้แม้กระทั่งเด็กสูตรธรรมชาติเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายชะลอการเกิดริ้วรอยทำให้คุณกลับมาดูอ่อนเยาว์ขึ้นอีกครั้งส่วนผสมมะนาว4ชิ้นกระเทียม3กลีบน้ำมันเมล็ดแฟล็กซ์หรือลินีนลินซีดหรือแฟล็กซีดออยล์200กรัมน้ำผึ้ง10ช้อนโต๊ะวิธีทำบดกระเทียมโดยไม่ต้องปอกเปลือกใส่ลงในขวดโหลรวมกับส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดและปิดฝาให้สนิทนำเข้าตู้เย็นกินส่วนผสมมหัศจรรย์นี้1ช้อนโต๊ะก่อนอาหารทุกมื้อเป็นประจำทุกวันค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.akkids.com/2017/02/89อ้างอิง thetheatyalfsyle365.com แปลข้อมูลโดยhttp://www.akkids.ukap.com/ ขอบคุณภาพที่มา https://piaxabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/yc6c6o